การสอนเด็กเนี่ยระหว่างทำอย่างไรกับรู้อะไรรู้วิธีการทำสิ่งนั้นกับรู้เรื่องสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อนครูว่าข้อไหนสำคัญกว่ารู้วิธีการเป็นหนึ่งนะรู้เรื่องเป็นข้อสองข้อหนึ่งหรือข้อสองถ้าอาจารย์อยากจะมาอยู่ในระดับชาติเนี่ยนะการศึกษาคุณผลสำลิดระดับชาติการศึกษาต่อไปนะในยุคศตวรรษที่21ท่านต้องทำข้อหนึ่งครับครูเนี่ยสนใจความรู้ที่ผู้เรียนรู้ว่ารู้วิธีการทำสิ่งนั้นๆมากกว่ารู้เรื่องนั้นทำไม1บวก1มันได้2อาจารย์ทำไม1บวก1ได้2ทำไม2บวก1ได้3ทำไม3บวก1ได้4ผมไปสอนให้มะทำเรื่องบวกเนี่ยมะไม่เข้าใจเลยอาจารย์จะสอนยังไงให้มะเนี่ยเข้าใจเรื่องวิธีบวกตรงนี้เราต้องคิดตอนที่มะมาถามผมอ่ะผมมึนหมดเลยผมบอกมะครูยังคิดไม่ออกมะคิดได้ไหมไม่ได้ทำไมมะคิดไม่ได้มะโง่ครูมะโง่มะคิดไม่ได้บอกเออครูตอนนี้ครูโง่นะมะนะมะมันดูหน้าเลยครูโง่ครูก็คิดไม่ได้มะก็โง่มะก็คิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมะกับครูเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนตรงไหนอาจารย์เออโง่เหมือนกันว่ามันยิ้มเลยมันรู้ว่าพอรู้ว่าเออผมกับมะเนี่ยครูกับเรานี่โง่เหมือนกันคิดมารุ่งเช้าอ่ะผมก็เลยเอาเงินเหรียญเนี่ยเหรียญ1บาทเนี่ยผมแลกเข้าไปเลยอ่ะมีอยู่1บาทครูให้มะ1บาทมะมีเงินเท่าไหร่มะบอกมี1บาทอ้าวครูให้อีก1บาทเป็นเท่าไหร่เป็น2บาททำไมได้2มะบอกก็ผมมีอยู่แล้ว1บาทครูให้ผมอีก1บาทผมก็มี2บาทสรุปได้ทำไมเราต้องสรุปได้ใครเป็นคนสรุปมะมันไม่สรุปเนี่ยมันก็นั่งดูอยู่มะยังนั่งอยู่แล้วครูไปสรุปเนี่ยมะจะรู้เรื่องไหมครูบอกเลยใช่ไหมเออแล้วมะจะรู้ไหมตรงนี้สำคัญนะครูนี่แหละต้องให้รู้ว่าวิธีทำสิ่งนั้นเขาทำอย่างไรเพราะฉะนั้นครูจะไม่บอกอะไรเลยครูนั่งดูว่าเด็กเริ่มต้นด้วยออนี่อ้าปากออรู้แล้วครูพอตอนที่รู้แล้วอะแหละหยุดแต่ครูเราพอเด็กรู้แล้วสอนต่ออีกสอนจนมันมึนแล้วมันก็ไม่รู้อาจารย์ว่าจริงไหมห้องในห้องเราอะครูเรานี่แปลกนะพูดสี่เวลา60นาทีครูพูด45นาทีแล้วเหลือเวลาอีก15นาทีเธอเปิดหน้า8ทำข้อขี้ปรากฏผลข้อขี้มาหน้าข้อให้ทำ15นาทีให้เสร็จถ้าไม่เสร็จโกรธเด็กอีกว่าทำไม่เสร็จแต่ครูพูดได้45นาทีจริงไหมอาจารย์ว่าจริงไหมจริงและจะทำต่ออีกไหมอย่างนี้เออถ้าทำต่ออีกครูนั่นแหละเป็นไอ้มะคนที่สองผมไม่ว่าคุณโง่นะกี่นาทีก็ได้ถ้าเด็กแบบไอ้มะเนี่ยกี่นาทีก็ได้ดูจนมันอ๋อมะบอกครูไม่ต้องบอกผมครูไม่ต้องสอนผมรู้แล้วครูรู้ยังไงครูเพิ่มทีละหนึ่ง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 มันก็เพิ่มทีละหนึ่งเอาแล้วเอาใหม่มะเอาไป2บาทอ้าวมะจะเพิ่มยังไงมันก็เพิ่มทีละ2ทีละ2ทีละ2เขาบอกเพิ่มอ้าวครูให้มะเพิ่ม3บาทมันก็เพิ่มทีละ3ทีละ3มันเกิดคอนเซ็ปต์เลยอาจารย์คอนเซ็ปต์ผมใช้เวลาอย่างนี้1สัปดาห์1สัปดาห์นะเอาแค่บวก1ถึง10เนี่ยบวก1สัปดาห์มะก็เลยเขียนหนังสือมาเขียนมาเลยครูบวกโยนเข้าไปเอาละอีกทีบเข้าไปมันบอกหมดเลยวิธีที่จะให้เกิดผลเป็นผลบวกนะทำยังไงก็ได้ที่มันคิดได้มันก็เขียนเป็นไมแมปไม้มะเนี่ยสอนอะไรผมในห้องเรามีเด็กโง่ไหมเด็กที่เราคิดว่าโง่มีไหมในห้องผมไม่มีเด็กโง่ไอ้มะมันก็ไม่โง่นะเพราะมันสอนผมได้อะ
มันฉลาดกว่าผมอีกผมจบปริญญาแต่มะไม่จบเลยเรียนไม่ได้แต่มะสอนวิธีบอกอ๋อคณิตศาสตร์ต้องสอนอย่างนี้ครูๆฉันนั้นเห็นครูสอนให้ผมอ่านว่าฉันแล้วทำชอชออานอฉันใช่ไหมแล้วสะอาดมันอยู่ตรงไหนครูอาจารย์อาจารย์ดูนี้นะอ่านว่าไงครับชออะนอฉันยาวไหมยาวถ้าเขียนอย่างนี้อาจารย์ก็เขียนดีฉันมาพบกันพอเขียนไปให้ยาวเด็กเริ่มมึนเลยถ้าให้ดีแล้วให้เด็กเริ่มไปเขียนเองเด็กก็เริ่มมึนเลยพอเริ่มมึนเลยอาจารย์ชออะนอฉันใช่ไหมปั๊บมันยาวเกินไปเขาก็เลื่อนให้มันไปอยู่ข้างบนใช่ไหมถูกไหมครับให้อยู่ข้างบนทีนี้ข้างบนฉอบอกว่าโอ้ยหนักเขาก็เลยมันมาอยู่บนอากาศแล้วใช่ไหมเขาก็เลยหันกลางอากาศอาจารย์จำคำนี้นะหันกลางอากาศกลายเป็นไม้เป็นไม้หันกลางอากาศแต่ว่าคนไทยเราพูดไปเสียงมันเพี้ยนเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมชอหันอากาศนอฉันเป็นไม้หันอากาศครับคุณครูมีหนังสือให้เด็กอ่านไหมหนังสือที่เด็กอ่านคุณครูได้มาจากไหนซื้อเขาใช่ไหมได้คุณครูอยากซื้อได้ไหมเห็นไหมง่ายๆเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือเนี่ยเรามีคำใหม่ก็เหมือนของเด็กนะเหมือนของเด็กนะนี่ครับทำเองนี่เล่มที่หนึ่งผมใช้เวลาแค่10นาทีไปดูเด็กอนุบาล3นะพอสอนแล้วเด็กอนุบาล3เขาอ่านออกเล่มนี้10นาทีเท่านั้นนะพอเขาอ่านออกทำให้ครูปวดหัวอีกพอเขาอ่านเล่มหนึ่งออกเราก็ต้องคิดเล่มสองเล่มสองก็คือเพิ่มคำใหม่ขึ้นมากี่คำก็ได้เราเพิ่มคำใหม่ขึ้นมาแล้วก็มานะสอนอาจารย์เชื่อไหมว่าเด็กนี่ชอบเรียนแบบครูเด็กเขาก็จะได้หนังสือเล่มสองของเขาที่ไม่ใช่ลอกครูนะเขาคิดเองนะพอเล่มสองได้เล่มที่3ผมทำหลายเล่มนะแต่หนังสือมันมีชีวิตอาจารย์คำว่าถามว่าเล่มหนึ่งจะเพิ่มกี่คำอาจารย์อย่าไปถามใครมันเป็นเรื่องของกูอาจารย์เข้าใจไหมเรื่องของกูอาจารย์ว่าหยาบไหมพูดอาจารย์ลองเขียนที่ KU อ่านว่ากูไหม KU อ่านว่ากู K คือ knowledge U คือ use ในยู KU ก็คือความรู้เราเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราตัดสินด้วยตัวเราเองเราใช้ปัญญาเราเอง KU คือกูนะฮะนี่อาจารย์เพิ่มไปยังไงได้คำของเราเนี่ยเวลาไปสอนคำที่มีตัวอักษรนำมีปัญหามากสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาไปปัญหากับคำควบกล้ำมีปัญหามากเด็กจะเขียนผิดเขียนถูกหอหมายนี่ก็เด็กก็บอกอันนี้เป็นคำควบกล้ำนะขนำก็เป็นคำควบกล้ำอาจารย์สอนยังไงเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวจะให้ไปดูอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าไงครับเอานิสัยนี่ครูผู้หญิงสาวๆไม่ค่อยสอนแล้วก็ขนมผมทำวิจัยนะคำว่าผีเนี่ยอาจารย์ไปสอนคำไหนนะคำว่าผีเด็กจะจำได้ก่อนเพื่อนผมทำ C9เนี่ยทำด้วยคำนี้ผีและทีหลังอาจารย์ไปสอนเสื้อเด็กจะอ่านผีเสื้อได้คำว่าจูบคำว่าพ่อคำว่าแม่นี่เด็กได้ก่อนเนี่ยอาจารย์นุกพอเพิ่มสองก็ข้างหน้าเป็นสนุกสมเป็นนี่มันสูงอยู่แล้วผสมพออาจารย์ให้เขาอ่านคำอย่างนี้เสร็จให้เขาทำคำอย่างนี้เสร็จนะอาจารย์บอกว่าลูก
ไปหาคำที่มีอักษรนำเนี่ยหาเองแบ่งกลุ่มไปหากันเอาเองโอ้ยเด็กเขาจะค้นจากหนังสือเลยให้รู้จักค้นหนังสืออาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาไปสอนมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งจากการที่ไปสอนนะเรามีกระดาษเล็กๆเนี่ยคำที่มีอักษรนำเนี่ยให้เด็กแต่ละกลุ่มนี่ค้นมาและกระดาษอย่างนี้แล้วเราก็มาปิดกระดาษแข็งจะได้คำเด็กเขาชอบนอกจากคำอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปหาคำอย่างนี้ได้แล้วเด็กบอกว่าเอาหนูจะทำต่อทำแบบเดิมนะก็ให้เขาทำเนี่ยอาจจะไปเขียนกระดาษไว้เฉยๆคำที่มีอักษรนำและแบ่งให้แต่ละกลุ่มก็จะได้เยอะเด็กชอบอาจารย์ครูสอนแค่5นาทีเท่านั้นน่ะนอกนั้นเด็กมีกิจกรรมอาจารย์ครับไอ้คำที่มีอักษรนำนี่นะพอเด็กทำแล้วเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่อาจารย์แจกกระดาษเปล่าเนี่ยกลุ่มนี้1กระแผ่นคนนั้น1แผ่น1แผ่น1แผ่นแล้วมีหนังสือหลายเล่มอาจารย์อย่าลืมนะอย่าเล่มเดียวนะมีหนังสือหลายเล่มให้เด็กแต่ละกลุ่มค้นหาอักษรนำมาใส่ลงไปในกระดาษจากหนังสืออาจารย์ฝึกให้เด็กค้นคว้าครูไทยเราผมจะไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนนะผมเคยไปโรงเรียนที่ดังๆมาเนี่ยพอให้ค้นคว้าเนี่ยเขาเอาหนังสือภาษาไทยเล่มเดียวมาค้นคว้าผมบอกไม่ใช่อาจารย์ต้องให้เด็กค้นจากหนังสือเยอะๆให้ค้นในห้องสมุดให้หาหนังสือในห้องสมุดนะอาจารย์ต้องฝึกให้เด็กรู้จักค้นคว้าอาจารย์ลองเขียนบรรทัดที่หนึ่งเขียนคำว่าหมายถึงอวัยวะต่ำจากตะโพกลงไปบรรทัดที่สองถ้าเติมวรรณยุกต์เอกหมายถึงพืชชนิดหนึ่งกินได้กินหัวได้นะบรรทัดที่สามถ้าเติมวรรณยุกต์โทลงไปหมายถึงความเป็นเจ้าของคำอะไรเอ่ยครับอะไรขาบรรทัดที่เท่าไหร่ที่หนึ่งเอาเพิ่มขาเข้าไปบรรทัดที่สองขาบรรทัดที่สามข้าคำเหล่านี้ความหมายของคำเหล่านี้ครูได้มาจากประธานุกรมนักเรียนนักเรียนไปหยิบประธานุกรมมากลุ่มละหนึ่งเล่มหาคำที่ให้มันได้สามบรรทัดอย่างนี้แหละเติมไม่เติมหนึ่งคำและเติมเอกเติมโทเข้าไปเห็นไหมอาจารย์หลอกให้เด็กไปค้นคว้าจากประธานุกรมหรือพจนานุกรมเราไม่ค่อยสอนกันที่โรงเรียนแต่อาจารย์เชื่อไหมเราให้ประโยคสองตัวอย่างสองสามตัวอย่างและเด็กเขาก็จะไปค้นมาเลยแข่งขันกันแต่ละกลุ่มนะแข่งขันกันแต่ละกลุ่มจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้าทีนี้เราประกวดกันว่าใครได้มากกว่ากันใช่ไหมแต่ละกลุ่มแข่งขันกันนะให้เวลา10นาที20นาทีก็แล้วแต่อาจารย์สังเกตไหมนออานามะเอกหน้าเป็นคำที่เกี่ยวกับอะไรเป็นความรู้สึกแล้วอ๋อนออานาไม่โดนหน้าเป็นลักษณะครับเด็กนักเรียนพอทำเสร็จแล้วมาบอกครูผมรู้แล้วครูรู้ถามว่าไงไอ้นออานามาเอกหน้ามันอยู่ตรงนี้ครูมันอยู่ตรงนี้อะไรที่มันอยู่ตรงนี้นะใช่นออานามาเอกหน้าถ้ามันจับได้ครูถ้าจับได้ของที่จับได้เนี่ยมันใช้หอนำครูเขาไม่สามารถบอกว่านามธรรมกับรูปธรรมเด็กไม่สามารถบอกแต่เขาอ๋อมาอย่างนั้นแล้วผมสังเกตดูนะเขาไม่เคยเขียนผิดเลยหลังจากนั้นเขาไม่เคยเขียนผิดเลยเพราะอะไรครับเพราะเขารู้อินเนอร์ใช่ไหมเขารู้มาจากข้างในมันรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่แหละคอนสตรักอาจารย์
ถ้าใครถามว่า constructivism ทำยังไงบอกว่าให้เด็กอ๋ออ๋ออ๋อพอสอนให้เด็กอ๋ออ๋ออ๋อของเราเนี่ยสอนอ๋อโอ้ยคือมันพอเริ่มจะเข้าใจครูอธิบายจนเด็กโอ้ยร้องเลยไม่รู้เรื่องครูสอนแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเด็กโอ้ยมาโรงเรียนทำท่าจะรู้เรื่องพอเข้าไปในห้องเรียนหมดนะท่าที่มันทำไว้หมดไม่รู้เรื่องคอนเซปต์อย่างนี้เราหาได้ยากแต่ถ้าจะไปสอนแล้วเด็กเขาจะเห็นโดยการที่อาจารย์ทำตัวอย่างให้เขาและเขาค้นหานะอาจารย์จะได้ผลอาจารย์อย่าไปตายตัวพิกว่าแบบนั้นแบบนี้อาจารย์ลองดูอะไรที่ไปโดนกับจริตเด็กเหมือนแบบนี้อาจารย์ไปสอนกอเนี่ยอาอาเราสอนกออากาคือกอและสระอาแต่สระอามันมาจากไหนอาจารย์เราไปดูหนังสือบทเรียนแบบเรียนเร็วใหม่อ่ะนะอาอาอีอีอืออืออูอูแล้วบรรทัดแรกของมันคืออออาอาอาอีอืออืออูอูแล้วกออากะกออากาเห็นไหมจะไปดูเนี่ยก็ทำกออากานะนี่ครูทำให้เด็กดูเด็กบางคนทำอย่างนี้แต่เด็กส่วนใหญ่ชอบเด็กมันจะชอบอย่างนี้อาจารย์เวลาเราสอนเนี่ยเราไปสอนเด็กบอกเธอทำอย่างนู้นอย่างนี้นะผมไม่ต้องเนี่ยผมไปพิสูจน์แล้วเด็กป.1ชอบทำอย่างนี้ยออินอยินนะยอเนี่ยยออินนะยออินยินนะนี่อินออินอยินยออินยินนี่เด็กชอบเด็กไปทำบออินบินดออินดินหนออินอินรออินรินกออินกินเด็กทำพอทำได้แล้วมาถูกไหมครูบอกโอ้เก่งเก่งเก่งยิ้มแม้แต่คำที่บอกว่าคำควบกล้ำคำว่าปลดคำไหนควบคำไหนกล้ำมันกล้ำกันตรงไหนใครตอบได้ปลดครูดูจานปลอบวกกับลดปลอเป็นคำอะไรครับลอควบอะไรครับลอควบปลอแล้วลดลดเนี่ยตัวลอลิงมันก็กล้ำลอลิงลอลิงกล้ำกล้ำมันกล้ำตรงนี้ปลอไปกล้ำกับลดเนี่ยลอลิงอ่ะกล้ำนะเป็นปลดคล้าวคอรอกล้ำกับคอรอกล้ำกับรอคอรอบวกกับอะไรคอรอคอรอกับลาวลอลิงกับลอลิงลอลิงกับลอลิงเป็นคลาวแล้วคลาวนี่ส่วนมากเด็กเวลาเขียนวรรณยุกต์โทมักจะอยู่บนตัวคอควายแต่ถ้าเขาเข้าใจอย่างนี้จะไม่ผิดคำว่าเศษสรฤทธ์แล้วจะไม้แต่คู่ใช่ไหมจะไม่อยู่บนตัวสอเสือจะอยู่จนบนรอเรือเนี่ยคิดแล้วให้เด็กไปหาคำอื่นมานะเราก็สอนเนี่ยปลายปรรายปลายคำนี้อ่านว่าอะไรครูมีเรือเรือตัวนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรนะเพราะถ้าเรือตัวรอเรืออีกอย่างนี่มีเรือแล้วพอเรือยอเรือยแล้วก็นี่สอนคำแต่นี้มันไม่สนุกถ้าสนุกนี่ผมทำ49ได้นะตอนที่ทำมีลาครูมีลาอยู่ตัวหนึ่งแล้วครูก็ไปทำอะไรลาไปคลาพอไปสอนอย่างนี้มันไม่เป็นเรื่องใช่ไหมครูมีลาอยู่ตัวหนึ่งลาเนี้ยมันวิ่งผ่านหน้าครูไปเรียกว่ามันวิ่ง
มันวิ่งอะไรวิ่งล้ำหน้าครูไปแล้วครูก็เลยเอาควายมาเดินข้างหน้าเป็นกล้ำอาจารย์สอนคำควบกล้ำแบบนี้และอาจารย์ก็แต่งนิทานหาคำมาแต่งนิทานออกไปอีกเยอะครูมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งยาวานึงปืนกระบอกหนึ่งยาวานึงมันหนักอ่ะปืนกระบอกนั้นครูเลยวางพอขณะวางไปมีสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนแพะแต่มีเขายาวๆมันวิ่งมาข้างหน้าเรียกว่ากวางมาอยู่หน้าอะไรครับหน้าปืนที่ครูวางครูวางปืนไว้แล้วแพะที่มันวิ่งมาเนี่ยมันวิ่งไอ้กวางเนี่ยพอครูยกปืนขึ้นมาจะยิงมันข้ามแม่น้ำกวางเห็นเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมวาวางวางกวางกว้างเห็นไหมอาจารย์สอนเนี่ยผมทำเป็นเรื่องเล่าอย่างนี้ได้49อาจารย์ไอ้ม้ามาถามครูครูครูสูงกว่าต่ำกว่าเป็นยังไงครูไหนลองใครมาหาวิธีแก้ปัญหาวันนี้มาบอกดิเอามาเอาออกมาเอาออกมาออกมามาบอกว่าเราถ้าเด็กมาถามเราเนี่ยทำยังไงให้สูงกว่าต่ำกว่าให้เขาสามารถ play and learn ได้แล้วเขาจะเพลินแล้วก็จะเรียนรู้ผมบอกมาไม่เข้าใจจริงๆเหรอมาผมไม่เข้าใจจริงๆครูสูงกว่าต่ำกว่าโอ้มาวันนี้มานัดเด็กจะเล่นว่าวแข่งว่าวใช่ไหมใช่ใช่ครูผมจะแข่งว่าวมันหน้าที่ลมว่าวมันขึ้นมาพอดีใช่ไหมช่วงนี้ใช่ครูเอาครูให้มะเป็นกรรมการใหญ่นะเออเอามะไปจัดแข่งว่าวเลยครูให้เป็นกรรมการใหญ่พอมะไปครูไอการแข่งว่าวเนี่ยเขาจะต้องมีไม้เป็นเสาขึ้นมาสองเสาใช่ไหมแล้วก็มีผูกไม้มาทางนี้เป็นไม้คานแล้วก็ตรงนี้มีช่องว่างระหว่างคานล่างกับคานบนมีช่องว่างแล้วเอาเชือกว่าวของแต่ละคนที่แข่งนั่นแหละมาผูกที่เชือกข้างล่างใช่ไหมมาผูกกับข้างล่างเนี่ยผูกกับไม้คานข้างล่างแล้วเสร็จแล้วก็ไปปล่อยให้ว่าวขึ้นพอว่าวขึ้นเนี่ยถ้าว่าวขึ้นสูงที่สุดมันจะถูกอะไรครับสายเชือกป่านไปถูกอะไรครับอาจารย์นึกภาพออกฮะผูกไม้มันจะไปถูกกับไม้ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมนั่นคือขึ้นตรงเลยขึ้นตรงเลยนะแล้วก็ของที่ขึ้นไม่สูงที่ไม่มีกำลังขึ้นไม่สูงมันก็จะอยู่ข้างล่างครูผมรู้แล้วครูไอ้ตัวนี้มันสูงกว่าครูไอ้นี่มันต่ำกว่าครูเธอรู้ได้ยังไงตัวสูงกว่านี่นะเชือกนี้มันจะไปถูกไม้ข้างบนเลยครูไม้คาไม้ข้างบนเลยไอ้ต่ำกว่านี่มันไม่ถูกไม้ครูมันต่ำกว่าเห็นไหมมันรู้เรื่องไอ้ตอนที่เราบอกว่าสูงกว่าให้ไปยืนบนโต๊ะสูงกว่าคนที่ยืนข้างโต๊ะมันไม่รู้เพราะนั้นเราไปบอกมันน่ะบอกมันก็ไม่รู้แต่ตรงนี้ใครเป็นคนบอกเราไอ้ม้าใช่ไหมม้าเป็นตัวแสดงม้าเป็นเพลงม้าเป็นพระเอกเป็นผู้แสดงทั้งหมดครูมีหน้าที่ดูผมยืนอยู่ไม่ผมไม่ออกไปเพราะแดดมันร้อนผมยืนอยู่ในอ้องอ่ะยืนดูพวกมันทั้งอ้องอ่ะยกไปทั้งมันจัดไปแข่งชั่วโมงหนึ่งได้มาสองคำนั้นแหละสูงกว่ากับต่ำกว่าแต่เป็นสองคำที่เป็นอะไรครับเป็นมีค่ามหาศาลแต่ครูไม่ยอมของครูนี่ต้องหน้าแปดต้องแบบฝึกหัดทุกข้อต้องทำให้หมดของผมไม่เกี่ยวโลกของเด็กเป็นอาณาจักรของเด็กคือเล่นกับเล่นแล้วเขาจะเรียนส่วนของอาจารย์นั้นเพี้ยนมึงเรียนแล้วเรียนอีกผมมีหลานอยู่คนหนึ่งนะอยู่อนุบาลเนี่ยข้าส่งข้าไปเรียนอนุบาลเนี่ยลูกเช้าปู่ไม่เรียนแล้วโรงเรียนนี้ทำไมครูก็โกหกถามว่าโกหกยังไงพบครูมันบอกว่าโรงเรียนเนี้ยเล่นเล่นเรียนเรียนแต่ลูกไปอยู่วันหนึ่งแล้วครูไม่ให้หนูเล่นเลยไม่ให้ลูกเล่นเลยลูกขอไปเล่นก็ไม่ยอมเรียนนั่งั้นเดี๋ยวก็บอกว่าหน้าสองพอหน้าสองมาดูแล้วมาถึงอ่านคำพอบอกว่าเล่นได้แล้วลูกอ่านคำแล้วไม่ได้ต้องระบายสีก่อน มันเล่นตรงไหนลูกจะไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยพอระบายสีเสร็จ
ให้มานับภาพที่ระบายสีอีกและเสร็จแล้วไปกินข้าวกินข้าวแล้วกลับมาเปิดหน้าสามไม่เรียนแล้วพอรุ่งเช้ามาให้ไปเรียนร้องไห้ร้องไห้ไม่เรียนครูโกหกไม่เรียนครูโกหกอาจารย์ว่าครูโกหกไหมโกหกเพราะตอนแรกบอกเล่นเล่นเรียนเรียนใช่ไหมของเราเธอต้องกินผักนะนะเธอรู้ไหมผักมันมีประโยชน์รู้ไหมอ่ะเด็กทุกคนอ่ะเวลาไปตอบเด็กตอบได้หมดนะแต่กูไม่กินคุณค่าของผักเด็กก็รู้อะไรแต่ของฝรั่งไม่ใช่ครับมึงไม่กินก็ได้แต่เขามีวิธีเรียนรู้ว่าถ้าคุณขาดผักเนี้ยคุณจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณขาดผักนี้คุณจะเป็นอย่างนั้นเรียนจนเด็กกลัวพอไปถึงเรียนเนี่ยผมบอกนักเรียนเธอลองแบ่งกลุ่มกันดิเด็กแบ่งกลุ่มกันกลุ่มนี้ต้องมีคนเก่งคนกลางคนอ่อนนะอย่าให้กลุ่มเก่งกันทั้งหมดถ้าใครมีกลุ่มเก่งกันทั้งหมดต้องไปตรวจดูนะหักคะแนนกลุ่มนึงได้20คะแนนนะแต่เธอจะให้เพื่อนแพ้เธอต้องไปดูดิอันนี้มันเอากลุ่มเอาคนเก่งมาอยู่เยอะๆหักคะแนนเลยพวกเธอทุกคนเป็นกรรมการที่จะหักคะแนนกลุ่มกันโอ้แต่ละคนไอ้นี่เก่งใช่ไหมมึงมาอยู่กับกูเมื่อก่อนนี้คนเก่งนี่จะไม่อยู่กับเพื่อนจะไม่จะอยู่กับเก่งๆใช่ไหมมึงโง่มึงไปนู่นไอ้นี่เก่งมาอยู่แต่นี้ไม่ใช่มันจะมีคนผู้จัดการมึงมาอยู่กับกูนะมึงอยู่กับกูนะไอ้นี่เก่งหนึ่งแล้วโง่หนึ่งกูกลางอะไรอย่างนั้นแหละผมมายืนดูจัดการผมบอกครูดูมันจัดการนั่นคะแนนการจัดการให้เขาได้คะแนนการจัดการแล้วแต่เราไม่เคยนี่แท้ไปอยู่นู่นเธอมาอยู่นี่นี่เธอไปนี่อ้าวเสร็จแล้วก็กลับไปบ่นกับผัวว่าเหนื่อยจะตายก็สอนแบบโง่ๆมันก็สมควรจะเหนื่อยอ่ะเราสอนแบบฉลาดยืนดูเลยผมบอกพอมาแล้วก็ครูบอกยืนดูมาอย่าไปยุ่งมามันจะมีผู้จัดการแต่ละกลุ่มมันจะมีผู้จัดการอาจารย์ว่าจริงไหมแต่ละกลุ่มมันจะมีผู้จัดการไอ้พวกนี้ลองให้คะแนนเลยคะแนนการเป็นผู้จัดการแล้วถึงบอกว่าอ้าวคือแต่ละกลุ่มมาประกวดกันความชั่วที่ฉันทำได้นะถ้าเธอจะทำความชั่วนี่เธอลองเขียนนี่ใครจะสามารถทำความชั่วได้มากที่สุดอาจารย์เชื่อไหมสามหน้ากระดาษแต่ละกลุ่มเนี่ยพยายามคิดขึ้นมาคิดเรื่องความชั่วสักครึ่งชั่วโมงได้บอกเอาพอแล้วเดี๋ยวครูอยากคิดได้อีกคิดเรื่องความชั่วมันคิดได้ตั้งเยอะเลยอาจารย์ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงคิดเรื่องความชั่วแล้วก็ออกมาพรีเซนต์มาเสนองานเรื่องความชั่วเลยแปลกๆความชั่วแบบเด็กๆนะเก็บเสร็จเอาละครับนักเรียนแต่ละคนลองเขียนดิความดีที่ฉันทำได้มันหัวเราะเลยง่ายหมูเห็นไหมเขียนเรียงความเรื่องความดีจะให้เขียนเรื่องความดีให้มันนึกเรื่องความชั่วนะมันชั่วจนสุดชั่วแล้วมันจึงจะเขียนความดีได้เลยเพราะมันเขียนความดีเขียนได้ยาวครูบอกว่าโอ้เมื่อก่อนเขียนได้ไม่ยาวเลยเขียนสั้นๆเขียนเรียงความใน 2-3 บรรทัดก็จบแล้วทำไมจะมาสอนเขียนได้ตั้งครึ่งหน้าบางคนได้เป็นหน้าหนึ่งบอกก็มันนึกความชั่วแล้วอ่ะมันรู้แล้วไอ้นั้นชั่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 วแต่ถ้าไม่ทำไอ้นั้นมาทำไอ้นี้มันดีมันก็เลยเขียนความดีได้เยอะเห็นไหมเราไม่ต้องเตรียมนะไม่ต้องเตรียมไปดูแต่ต้องดูว่ามันสถานการณ์อย่างนี้มันจะทำยังไง